ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูแอปพลิเคชัน Final Cut Pro สำหรับ iPad เวอร์ชันที่2ที่มีการอัปเกรดความสามารถขึ้นมาโดดเด่นอย่างเช่นเรื่องของ Live Multicam นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันคือ Final Cut Cameramาดูกันครับว่า2แอปพลิเคชันนี้จะทำงานร่วมกันอย่างไรและเราชาวครีเอเตอร์จะได้ประโยชน์จาก2แอปพลิเคชันนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับในงานเปิดตัว iPad Pro ชิป CPU M4 นะฮะ iPad Air ชิป CPU M2 เราได้เห็นกันไปนะฮะว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาแต่ว่าในรอบนั้นมีการอัปเกรดแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ Final Cut Pro สำหรับ iPad ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่2แล้วก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่า Final Cut Camera ถือว่าเป็นตัวใหม่เลยนะที่เพิ่งออกมาเอาง่ายผมสรุปให้ตัว Final Cut Pro มันก็คือแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันสำคัญขึ้นมานะฮะเด่นๆก็คือการทำ Live Multicam ที่ทำงานร่วมกับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าในอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เราจะมาต่อพ่วงนั้นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Final Cut Camera เข้าไปด้วยการทำงานร่วมกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเริ่มต้นกันก่อนนะครับโดยที่ณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์คือ iPad Pro ชิป CPU M4 อยู่1ตัวนะครับทำงานร่วมกับ Apple Pencil Magic Keyboard ตัวใหม่นะฮะแล้วผมมี iPhone อีก3เครื่องนะฮะตัวนี้1 2แล้วก็3โดยการติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันและเรามาดูซิว่าเราจะใช้งานทั้งหมดนี้ได้อย่างไรนะฮะอย่างแรกเลยเราก็เปิดแอปพลิเคชัน Final Cut Pro ขึ้นมานะครับก็จะคล้ายๆคลึงกับที่เราเห็นแต่ผมจะพาทุกคนมาเริ่มตรงจุดนี้ก่อนเราจะเริ่มต้นยังไงผมลองสร้าง New Project ขึ้นมานะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วผมจะตั้งเป็น Live Multicam Test นี่เราสามารถเซตฟอร์แมตได้เนาะว่าจะเอารูปแบบไหนเนี่ยก็เหมือนการสร้างโปรเจกต์ธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้เป็น 4K นะแต่ว่าฟอร์แมตของผมจะเป็นพิเศษหน่อยตั้งเป็น Color Space HDR HLG ได้หมด Frame Rate เราตั้งค่าได้เลยผมใช้25ซะส่วนใหญ่แล้วเราก็กด Continue นี่เห็นไหมฮะหน้าต่างถัดมานะครับเขาจะมีให้เลือกว่าจะเริ่มแบบไหนอะ Record Camera Live Multicam หรือว่า Import ไฟล์อื่นๆนะฮะจริงๆเราสามารถเชื่อมต่อกับตัว External Hard Drive ได้ด้วยนะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันแต่ว่าอันนี้เราข้ามไว้ก่อนผมจะเลือกไปที่ Live Multicam นะเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเข้ามาที่หน้านี้เขาจะแสดงอุปกรณ์ที่เราจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้เนาะอ่ะดังนั้นระหว่างนี้เรามาดูที่ตัวสมาร์ทโฟนของเราก่อนสมาร์ทโฟนของทุกตัวนะจริงๆเนี่ย iPhone ก็ใช้ได้ iPad ก็ใช้ได้ขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Final Cut Camera โลโก้จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวพวกเราจะได้ดาวน์โหลดกัน Final Cut Camera ตัวนี้พอเราเปิดมามันจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวผมพาไปพรีวิวให้เนาะว่าฟังก์ชันต่างๆมันเป็นยังไงหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อให้เข้าไปที่หน้าจอก่อนและเราจะได้เห็นฟังก์ชันที่แท้จริงของเขาเนาะผมก็จะเปิดอย่างนี้นะครับไว้กับตัว iPhone ทั้งหมดถึง3เครื่องจากนั้นเนี่ยในตรงนี้ครับเขาจะสามารถแบบว่าเลือกว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไหนแต่เราสามารถกดเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันของ Final Cut Camera ได้เลยนะมุมล่างซ้ายมันจะมีรูปกล้องอยู่แล้วก็แตะเข้าไปแล้วเขาจะสแกนครับว่าในระบบนั้นมีแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันหรือเปล่านั่นคือทางฝั่งของ Final Cut สำหรับตัว iPad นะครับอันนี้เขาก็จะเห็นเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะก็จะลิสต์อยู่ในนี้นะครับนี่ผมเชื่อมต่อ iPhone ตัวแรกนะครับ iPhone 15ที่อยู่ด้านหน้านี่แล้วก็อีกอันนึงอยู่ด้านบนนะครับ14 Pro Max นะเห็นไหมจะมี2ตัวเชื่อมต่อเข้ามาละอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมก็เลือกเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็เขาจะมีรหัสให้ใช้ด้วยซึ่ง Apple ID มันจะเป็นคนละตัวนะกับตัวนี้แต่ว่าเราสามารถใช้งานร่วมกันได้จริงๆไม่ต้องต่อ Wi-Fi ก็ได้นะขอแค่ให้เปิดสัญญาณ Wi-Fi Bluetooth เพราะว่าตัวระบบเขาจะสแกนมองหากันได้เลยนะครับผมก็จะเชื่อมต่อเข้าไปตัวนี้นะครับเห็นไหมกล้องตัวที่3โผล่ขึ้นมาแล้วนี่คือกล้องหลักนะครับด้านหน้ากล้องด้านบนกล้องที่3ตัวนี้จริงๆเราสามารถใช้ตัว Local ก็คือตัว iPad ได้ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีกล้องส่วนตัวใช่ป่ะแล้วก็แตะเข้าไปได้นะก็จะเป็นกลายเป็น4มุมเลยนี่เราสามารถใช้ iPad ตัวนี้ในการถ่ายได้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ากล้องของ iPad ตัวนี้ก็สามารถรองรับการถ่ายทำแบบ 4K 60 เฟรมได้เลยนะครับมี Apple ProRes ให้ด้วย
นะครับแต่ว่าผมจะพาทุกคนมาดู3ตัวหลักๆที่อยู่ด้านหน้าแล้วกันเป็นกล้องของ iPhone อ่ะเรามาจัดการกันที่กล้องหน้าก่อนที่อยู่ด้านหน้าสุดนะเราจะทำยังไงอันนี้ผมก็แตะเข้ามาในหน้าต่างนี้นะฮะผมกำลังมองหน้าไปที่ iPhone 15ที่อยู่ด้านหน้าของผมเห็นไหมว่าเขาจะมี3เลนเลน13มิล24มิล120มิลนั่นคือเลนอัลตร้าไวด์เลนไวด์แล้วก็เลนเทเลนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายในการซูมด้วยตอนนี้เขาตั้งค่าไว้อยู่ที่เลนไวด์นะฮะเราจะสามารถซูมเข้าไปอ่ะผมลองเลือกเทเลดิเนี่ยเทเลเข้ามามันก็จะเบิ้ลเข้ามาเลยนะครับหรือเราจะเลือกทำการซูมเพื่อที่จะจัดการเฟรมให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเห็นไหมพอผมซูมเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือจัดการเรื่องของการซูมนะ 1.9 เท่านะหรือว่าถ้าใครคิดว่ามันก็ประมาณนี้แล้วกันจะได้สัก 1.7 โอเคนี่คือการซูมนะฮะต่อมาครับฝั่งขวาเราจะเห็นบนสุดเป็นไอคอนรูปเฟืองที่สามารถตั้งค่าอะไรได้เรากดเข้าไปดูดิเขาตั้งค่าว่าเราจะให้โคเด็กของตัววิดีโอที่บันทึกกับเป็นอะไรเนี่ยเราเป็น HEVC ตั้งเป็น 4K แล้วก็25เฟรมตั้งเป็น HLG มีการตั้งค่าเรื่องของ Stabilize ด้วยนะหรือการปรับค่ามิลเลอร์กล้องอะไรเงี้ยแล้วก็มี Tool แถบตรงเนี้ยจะทำเป็น Grid Overlay ได้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็ Aspect Ratio เราจัดการได้เลยจะให้แสดงเป็นแบบไหนเป็น Square หรือว่า 4:3 ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่า All มันก็จะเป็น 16:9 นะแล้วก็มีพวก exposure ในการอินดิเคตต่างๆโฟกัส peaking ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันว่าตอนนี้เห็นไหม peaking ของตัวโฟกัสมันไปแตะที่ตรงจุดไหนเห็นไฮไลท์สีเขียวๆไหมฮะที่อยู่บนหัวของผมถือว่าเป็นเครื่องมือในการถ่ายวิดีโอที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับมาดูในฝั่งของการ control พวก AF หรือว่า auto focus กันบ้างมันจะมีการปรับโฟกัสเนาะนี่ตอนนี้คือเราตั้งค่าไว้เป็น auto นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะปรับโฟกัสเห็นไหมว่ามันจะเบลอนี่เราปรับอย่างนี้ได้เลยนะมันก็จะกลายเป็นแมนนวลโฟกัสมันก็จะสะดวกสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นฟีเจอร์ที่จะถ่ายวิดีโอเพื่อให้แบบแมนนวลโฟกัสมันจะได้แบบเข้าถึงได้ง่ายๆหรือว่าจะได้เดฟอีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเห็นพวกภาพยนตร์การถ่ายอะไรเงี้ยเขาจะแมนนวลโฟกัสเข้าไปก็จะค่อยๆเบลอๆแล้วก็ชัดขึ้นนี่ปรับเป็นออโต้หรือเราอาจจะมีเรื่องของนี่ครับไอเมนูที่2นะเป็นเรื่องของบวกลบอันนี้เป็น exposureว่า exposure เราจะเป็นออโต้ไหมหรือว่าเราจะอยากจะเพิ่มจะลดอันนี้ผมลองบวกนะฮะเห็นไหม exposure มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะหรืออยากจะลบก็ได้ครับนี่ครับเป็นฟังก์ชันของการปรับแสงหรือเราจะตั้งค่า speed shutter ได้ด้วยนะสมมติเราถ่าย25เฟรมตรงเนี้ยผมอาจจะอยากจะได้อยู่ที่ speed shutter 1:50ผมก็ตั้งเอาไว้ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ ISO นะฮะ ISO เราก็เลือกเลยว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะครับตามที่เราต้องการเพื่อที่จะให้มันแมชกับแสงเนาะอันนี้ทำได้อ่ะแต่เดี๋ยวผมจะเซตเป็นค่าออโต้ก่อนนะครับแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือเรื่องของไวบาลานซ์ครับอันนี้เราสามารถปรับได้เช่นกันเป็นรูปไฟตรงนี้มันจะมีออโต้ให้หรือเราจะมีเนี่ยการฟิกค่าเดย์ไลท์เนี่ยผมลองปรับเป็นเดย์ไลท์ 5600K เราปรับเป็นชาโดว์นะฮะก็เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราต้องการอันนี้คือทางสเตนนะครับมีแฟชได้ด้วยถ้าเราต้องการแบบไหนก็จัดการได้เลยหรือว่าเป็นออโตเมติกนี่ผมจะตั้งเป็นออโต้ไวบาลานซ์ก็จะเซตให้เป็นที่ 4,700 เคลวินเอาจริงคือการตั้งค่าพวกนี้มันก็จะทำให้ทั้ง3กล้องมันสามารถซิงกันได้ถ้าเราตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับใครที่ถ่ายวิดีโออยู่จะรู้เรื่องนี้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับครับหมุนหน้ากล้องอันนี้คือผมปรับไปกล้องหน้าปรับอีกทีนึงก็จะกลายเป็นกล้องหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือเราสามารถทำได้กับตัว iPhone ทุกๆเครื่องเลยนะเราจะคุมผ่านตัวนี้เลยดังนั้นเขาจึงบอกว่าเราจะสามารถใช้ iPad เป็นการdirect หรือว่าเป็นการกำกับครับเราใช้ iPad ตัวนี้ในการกำกับได้เลยว่าอยากจะให้มุมแต่ละกล้องนั้นเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ผมอยากจะลองตั้งไว้ตรงนี้ครับมันก็จะได้แบบมุมด้านข้างเนาะเขาเรียกว่าไซส์อันนี้แล้วกันครับเพื่อจะได้เห็นผมจะได้มองกับกล้องนี้ได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ผมจะวาง position เนาะสำหรับแต่ละกล้องนะได้ที่ต้องการละเพื่อแบบจะมองไปด้านนี้ครับจะคุยกับกล้องนี้ก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็กล้องที่3ครับมาดูอันนี้สำคัญนี่เรามาลองดูซิว่าเป็นยังไงกล้องที่3เห็นไหมครับว่าผมตั้งไว้อยู่ที่ข้างบนสุดนะแล้วเราอยากจะจัดการมันยังไงนี่ผมไม่ต้องลุกขึ้นไปเพื่อที่จะขยับขาตั้งกล้องนะเพื่อให้มันลงมาผมก็จะกดซูมได้เลยเพราะว่าเขาจะมีฟังก์ชันในการซูมอยู่แล้วเราจะใช้เลนส์ไวด์แล้วก็ทำการซูมอินเข้าไปนี่ประมาณนี้นะครับเขาก็จะทำให้เราเห็นมุมด้านบนเห็นไ
ห็นไหมนี้เราก็จะคิดซะว่าเราจะบันทึกจากด้านบนนะครับการตั้งค่าอะไรต่างๆเราก็สามารถจัดการแบบออโต้ได้เลยนะครับแสงออโต้แล้วผมก็จะ disable กล้องตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมจะบันทึกแค่3กล้องนะครับอันนี้ตอนนี้ผมเซตค่ากล้องเรียบร้อยละแล้วถ้าว่าเราจะบันทึกทำยังไงอันจินตนาการนะสมมติว่าเรามี3กล้องอยู่ตรงนี้ไม่มีกล้องใหญ่ตรงนี้นะฮะเราจะบันทึก3กล้องพร้อมๆกันมันจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็ได้เล่นดนตรีของตัวเองหรือว่าการทำแบบเนี่ยพวกเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะโดยใช้ iPad ในการบังคับคราวนี้ผมจะเซต3กล้องนะครับแล้วก็ลองถ่ายนะเราจะทำอย่างไรนี่ผมจัดการมุมกล้องทุกอันให้ได้หมดแล้วกล้องหน้าครับกล้องด้านข้างแล้วก็กล้องด้านบนถ้าเราอยากจะกดเริ่มบันทึกสามารถสั่งจากตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องวิ่งไปที่แต่ละกล้องของ iPhone นะแต่ก่อนนี้เราต้องวิ่งไปแล้วก็ไปซิงค์ไฟล์กันนี่เราสามารถกดบันทึกได้เลยนะ1 2 3นี่ครับระบบก็จะทำการเริ่มบันทึก3กล้องเนี่ยจะบันทึกพร้อมๆกันเนี่ยผมทักทายไปที่กล้องแรกครับแล้วก็ผมทักทายไปที่กล้องที่2แล้วก็สวัสดีครับกล้องที่3เห็นมั้ยฮะเค้าก็จะทำการถ่ายไปพร้อมๆกันเลยที่เหลือเราก็ทำปกติเลยครับเราจะเล่นดนตรีเราจะทำการรีวิวของเอามาโชว์ทำการวาดเขียนจดโน้ตอะไรต่างๆนะครับเรามีอะไรก็สามารถใส่ได้เลยเพราะว่ากล้องแต่ละกล้องเค้าก็จะบันทึกเอาไปให้เลยนะจากด้านบนนะครับหรือถ้าแบบไปเรื่อยๆแล้วไม่อยากมองจากกล้องหน้าแล้วก็มามองกล้องนี้ได้นะครับนี่แล้วก็โชว์อย่างนี้ได้เนี่ยนี่เอามาโชว์ใกล้ๆนะฮะนี่เห็นไหมนี่คือ Apple Pencil Pro นะครับนี่เราก็สามารถจัดการตัวนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวสมมุติว่าเมื่อกี้มันไม่โฟกัสตรงนี้ใช่ไหมคำว่า Pencil Pro ผมก็จะมาตรงเมนูโฟกัสนี่เห็นไหมผมก็จะปรับเป็นเมนูโฟกัสเพื่อที่จะเอาตรงนี้ไปโชว์ใกล้ๆเห็นไหมเขาก็จะโฟกัสได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจะถอยออกมานะครับปึ๊บตรงนี้เรารู้สึกว่าพอละเราก็สามารถกด stop ได้เลยนะฮะ stop ระหว่างที่เรา stop นะฮะให้กดไปที่ดันที่มุมบนขวาเราจะเห็นว่าคลิปของ Multicam ที่เราถ่ายเมื่อกี้ทั้ง3กล้องอ่ะเขาจะมารวมกันที่ตรงนี้ระหว่างนี้ครับมันจะเกิดการซิงค์ข้อมูลเขาจะดึงไฟล์จากกล้องทั้ง3กล้องครับก็คือกล้องตัวหน้าตัวด้านข้างตัวด้านบนนะครับเนี่ยเขาจะส่งไฟล์เต็มมาทั้งหมดลงที่เครื่องของเราตอนที่เราพรีวิวในตอนแรกอ่ะตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เขาเรียกว่าเอามาสำหรับการพรีวิวก่อนนะครับเราก็จะเลือกมันนี้ได้เลยปึ๊บเดี๋ยวผมลากมาใส่ไทม์ไลน์ได้เลยนะเห็นไหมครับว่ามันก็จะกลายเป็น1ก้อนที่อยู่รวมกันอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับจะบอกว่าเนี่ย .com multi-clip นะฮะแล้วเราก็เลือกดูที่ multi-clip ตรงนี้ได้เห็นมั้ยว่าแต่ละมุมนะครับเป็นกล้องอย่างงี้เห็นมั้ยก็จะแสดงคราวนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะใช้การตัดต่อมันติดคลิปเนาะเราก็จะเลือกดูว่าตอนนั้นเรามองที่กล้องไหนหรือว่าเราอยากจะตัดสลับไปที่กล้องไหนเราก็ทำแบบนี้เลยครับสมมุติว่าผมจะกด play ระบบก็จะทำการเริ่มบันทึกอันนี้เราจะเอากล้องหน้านะครับจะบันทึกพร้อมๆกันผมถ่ายไปที่กล้องแรกครับแล้วก็ถ่ายไปที่กล้องที่สองถ้ากล้องสองผมก็แตะกล้องสองสวัสดีครับกล้องที่สามผมก็แตะไปที่กล้องที่สามนะครับถ่ายไปพร้อมๆกันเลยที่เหลือเราก็ทำปกติเลยครับเราจะเล่นดนตรีเราจะทำการรีวิวของเอามาโชว์ก็สลับไปเลยนะเขียนจดโน้ตอะไรต่างๆนะครับมีอะไรก็สามารถใส่ได้อันนี้ผมจะสลับมานี่เพราะว่าเอาไปจากด้านบนเดี๋ยวดูช่วง Apple Pencil Pro นี่เห็นไหมเราก็สามารถจัดการตรงนี้ได้เลยสมมติว่าเมื่อกี้มันไม่โฟกัสตรงนี้ใช่ไหมอันนี้นะผมก็จะปรับโฟกัสเมื่อกี้เห็นไหมเราก็จะสวิชตรงนี้ได้เลยครับสวิชแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือหลักการของมัลติแคมนะครับที่เวลาถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยไฟล์เขาก็จะทรานสเฟอร์ออกมาเลยเห็นไหมบอกว่าคอมพีทละข้อดีของเขาคือเวลาที่เราบันทึกเราไม่ต้องไปนั่งก๊อปไฟล์จากกล้อง1กล้อง2กล้อง3มาเพื่อที่จะมารวมกันแต่เนี้ยFinal Cut เขาทำให้หมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับว่าการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแอปพลิเคชัน Final Cut Camera ที่อยู่บน iPhone หรือว่าจะไปลง iPad ก็ได้นะแล้วก็ Final Cut Pro บน iPad เวอร์ชันที่2เนี่ยเขาทำงานอย่างไรนะครับ
ห็นไหมพอเรามาพรีวิวตรงนี้นะครับเราก็จะนี่มันก็จะตัดสลับมาอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับฟังก์ชันอื่นๆของ Final Cut เนี่ยเราก็สามารถใช้พวกนี้ได้นะเขาเรียกตัว Jogging นะมันจะกระโดดไปยังไงก็ตามนะหรือว่าอยากจะใช้พวก Inspect แล้วก็ใส่พวก Transition ท่านพวก Effect อะไรเข้าไปซึ่งในเวอร์ชันใหม่ของ Final Cut สำหรับ iPad เนี่ยเขามีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึ้นมาให้ค่อนข้างเยอะนะพวกการเบลอ Color Grade เนี่ยสมมติเนี่ยผมอยากจะเป็น Color จะมีพวกนี้นะเห็นไหมก็ใส่พวกนี้ได้เลยนะครับมันจะมีพวกเนี่ยเกรดดิ้งมีให้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนเขาจะมีพรีเซตมาให้เยอะเลยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับนี่ก็เพิ่มความสะดวกเข้าไปนี่จะอยู่ในนี้จะอยู่ในพวกวิดีโอเอฟเฟกต์นะครับสมมติเราจะลากมาใส่ก็ลากใส่ส่วนนี้ได้เลยเห็นไหมก็จะกลายเป็นพวกการเกรดสีนะครับนี่ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยจะปรับ exposure ให้เพิ่มลดอะไรยังไงก็สามารถทำได้จากบริเวณส่วนนี้เห็นไหมนี่contrast นะครับพวกเสียงก็มีเพิ่มนะพวก soundtrack สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยมีปุ๊บก็เอามาใส่ได้พวก graphic generate ต่างๆนะครับใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลือกเอาได้เลยในเวอร์ชันนี้นะครับให้มาค่อนข้างเยอะอันไหนที่ไม่มีอยู่ในบนเครื่องเราก็สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบคลาวด์ลงมาได้ก็ใส่ไตเติ้ลอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆตัว Final Cut สำหรับ iPad เวอร์ชันที่2นี้มีการพัฒนาเยอะขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าจุดเด่นอย่างที่บอกแหละอยากจะให้ดูคือเรื่องของระบบมัลติแคมที่เขาทำงานร่วมกันเราเซตค่าไว้เราสามารถกดได้จากอยู่ด้านบนนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะเรคคอร์ดจากโปรคาเมร่าคือกล้องโปรของเขาหรือว่าคุณจะเรคคอร์ดจากไลฟ์มัลติแคมเนี่ยที่ผมเซตให้ทุกคนได้ดูหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานกันนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าซีมเลสมากยิ่งขึ้นไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นทำให้เรามีอุปกรณ์ต่างๆเนาะเราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อกล้องอะไรเพิ่มเราเพียงแค่มี iPhone ของเราบางคนอาจจะมีหลายเครื่องหรือว่าเราอาจจะยืมของเพื่อนไม่ได้นะติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน Final Cut Camera ลงไปแล้วก็เราก็สามารถที่จะซิงค์มาอย่างนี้ได้เลยก็สะดวกมากขึ้นใช้ iPad ในการกำกับคือถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้กำกับเนาะผู้กำกับก็สามารถตั้งกล้องเอาไว้ได้ 3-4 ตัวแล้วเขาก็ถือตัว iPad ตัวเนี้ยเป็นคนบริหารจัดการเองเลยว่าเขาจะเอามุมไหนณตอนนั้นเขาจะสามารถบันทึกเลือกได้เลยแต่ว่ามันจะดีตรงที่ถ้าหากว่าเราเป็นคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวแบบเนี้ยมันก็จะสะดวกนะที่ชอบมากๆเลยที่เห็นตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวบนเวทีเฮ้ย3กล้องอ่ะพอเวลาเราบันทึกมันกดบันทึกพร้อมกันเราไม่ต้องมาซิงค์เสียงเองไม่ต้องมาซิงค์ภาพเองและไม่ต้องโอนไฟล์แยกคืออันนี้มันค่อนข้างเจ๋งเพราะกดเรคคอร์ดแล้วก็สต็อปเสร็จปุ๊บเขาทรานสเฟอร์มาให้เลยฮะแล้วก็เอามาลงในไทม์ไลน์ได้เลยอันนี้เจ๋งมากเราสามารถนั่งสวอปตัวมัลติแคมได้เลยตามที่เราต้องการอันนี้คือเวิร์คโฟลว์มันดีมากๆส่วนตัวแอปพลิเคชัน Final Cut Camera นะมันเป็น stand alone ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชัน Final Cut แต่ว่าที่แสดงให้ดูเนี่ยคือทำยังไงเพื่อให้2แอปพลิเคชันนี้ทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าใครที่ชอบถ่ายวิดีโอปกติเราจะดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายวิดีโอมาอยู่แล้วที่จะสามารถตั้งค่าแมนนวลได้เนี่ยอันเนี้ย Apple ให้เราได้ใช้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆของ Third Party ละแอปพลิเคชันของ Apple มีมาให้ละถ่ายเป็นกล้องโปรนะฮะคุณจะแมนนวลโฟกัสได้มี Picking ให้ดูมีการตั้ง resolution อะไรต่างๆมีเครื่องมือเขาเรียกว่าที่ใช้งานบ่อยๆสำหรับคนที่ต้องการที่จะถ่ายมีเยอะเลยปรับค่าไว้บาลานซ์ได้เพิ่มค่า exposure ได้อันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอนะครับผมว่าการรวมกันแบบนี้ถือว่าเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มศักยภาพนะครับที่ทำให้ iPhone กับ iPad ทำงานร่วมกันได้นะครับในการพวกทำวิดีโอนะสำหรับแอปพลิเคชัน Final Cut สำหรับ iPadตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีแต่เราจะมีค่า Subscribe รายเดือนอยู่ที่199บาทต่อเดือนหรือปีนึงจะอยู่ประมาณ 1,900 นะครับถ้าใครชื่นชอบและใช้งานบ่อยๆสามารถใช้ได้นะครับก็ทำงานได้รวดเร็วเลยแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับ External Hard Drive ได้ด้วยนะถ้าใครมีพวก iPad Air นะครับหรือว่า iPad Pro เงี้ยแล้วก็ใช้พวกนี้แหละความสะดวกของเขาคือต่อ USB-C เข้ามาเลย
ตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นพวก Thunderbolt นะครับเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ยังไงก็เดี๋ยวอีกพาร์ทนึงผมจะลองมาทดสอบให้ดูกันละกันแต่ว่าวันนี้อยากจะโชว์เรื่องของ Line Multicam ให้ได้ดูพร้อมๆกับแอปพลิเคชันทางฝั่งของ Final Cut Camera นะครับว่า Previewของเขาตอนแรกๆมันเป็นอย่างไรแล้วก็ประสบการณ์ที่เราจะได้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันเร็วๆนี้นะครับ Final Cut Camera ก็ใช้ฟรีนะฮะจะมีเสียตังค์หน่อยก็เป็นแอปพลิเคชันตัว Final Cut Pro นั่นแหละสำหรับ iPad ที่เราจะต้องทำการ Subscribe นะครับใครมีคำถามอะไรอื่นๆเพิ่มเติมครับถ้าหากว่าชมคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้เดี๋ยวจะมีอีก EP ให้ได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับส่วนรีวิว iPad ทั้ง iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 พวกเราได้ทำไว้ให้เรียบร้อยตามไปดูที่คลิปที่จะแนบไว้ให้ดูเช่นเดียวกันนะครับไปก่อนครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ